ลัวมากเลยครับว่าเสาเครนอันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะล้มมานะครับเพราะว่าเนี่ยครับแรงจริงครับนะข้างบนนะนี่ครับเราเห็นเสาเครนอยู่ตรงนี้นะนี่ครับตอนนี้คือแค่เปิดประตูไปครับเราก็จะได้ยินเสียงลมอะครับตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มตรงนะครับเป็นเวลาที่เขาประกาศแล้วครับว่าพายุอากิบิสเนี่ยได้เข้ามาถึงใจกลางของกรุงโตเกียวแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงแถวๆย่านอุเอโนะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านใจกลางโตเกียวแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยก็มีจุดหลบภัยที่พาไปดูเมื่อวิดีโอที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะออกมาครับแล้วก็เดินสำรวจสักนิดนึงครับใกล้ๆนะแต่ว่าขอหลบระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มมีของปิวบินว่อนแล้วเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวจะเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องกะจังหวะดีๆนะครับให้ลมมันซานิดนึงแล้วก็เดินได้ครับฮะจะมาลมจะมาเป็นจังหวะๆนะครับตอนนี้นะครับส่วนตอนนี้นะครับ Family Mart รอสันนะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคลิปวิดีโอที่แล้วครับว่ามีการเตือนเรื่องภัยพิบัติมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยครับเอาให้ดูครับนี่ฮะให้ดูว่าข้างหลังครับตอนนี้คือลมแรงมากครับเดินไม่ได้ครับเพราะว่าของปิววิปิววนเข้ามาครับแต่ก็ยังมีรถบางคันนะครับที่เขากำลังกลับบ้านเนี่ยก็มีวิ่งอยู่บ้างครับถ้าเพื่อนๆเห็นครับจะเห็นไหมเห็นสายฝนนะครับที่พัดนะครับลมมันจะแรงมากจริงนะครับก็มีรถพยาบาลนะครับน่าจะเป็นรถพยาบาลนะวิ่งออกมานะฮะโอ้ฮะนะครับนี่ครับมีการแจ้งเตือนทางถนนด้วยนะครับครับเขาแจ้งเตือนบอกว่าโอ้ผมเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วครับลมแรงมากครับเดินไม่ได้จริงให้ดูนะคือต้องหลบนะหลบก่อนครับหลบก่อนครับฮะเมื่อกี้เดินไม่ได้ครับพอดีลูกหิวนะนี่ครับไปดูครับว่าหมดแล้วนะไม่เหลือละเป็นหลุมอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้เดินต้องระวังมากครับระวังว่าอะไรจะปิวมาใส่นะฮะก็จะกางร่มครับแต่ไม่ไหวจริงครับหากให้ดูครับฮะสภาพที่เห็นข้างหลังผมนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงลมนะครับนี่ครับที่เกิดขึ้นข้างหลังนะฮะนี่ครับมีของบินปิวไปปิวมานะครับแล้วก็ลมแรงมากครับตอนนี้นะฮะหัวกระถางต้นไม้หล่นใส่หัวครับให้เห็นสังเกตนะครับว่าเสาไฟครับก็จะเริ่มมีไหวๆบ้างครับข้างบนครับมองเห็นนะครับผมกลัวมากเลยครับว่าเสาเครนอันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะล้มมานะครับเพราะว่าเนี่ยครับแรงจริงครับนะข้างบนนะนี่ครับเราเห็นเสาเครนอยู่ตรงนี้นะน่าจะเห็นว่ากระถางต้นไม้นะครับแล้วก็จักรยานนะครับในที่ต่างๆนะที่จอดไว้นะครับมันก็เริ่มล้มลงมานะครับล้มมาอย่างเงี้ยฮะในระนาดเลยนะครับนี่ครับนี่คือมาของจริงครับมาของจริงแล้วนะครับคือยืนแทบจะไม่อยู่เลยนะฮะลมแรงจริงครับลมแรงจริงฝากขอความกรุณานะครับคนไทยนะครับที่ไปดูในไลฟ์ที่เขากำลังไลฟ์เหตุการณ์อยู่นะครับที่เป็นชาวต่างชาติไลฟ์อยู่เนี่ยช่วยคอมเมนต์กันสุภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าผมตามดูอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเลยครับนะคนไทยไปด่าไปอะไรกันอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยเดือดร้อนหรือชาวญี่ปุ่นเดือดร้อนหรือผมจะเป็นคนไทยที่กำลังติดอยู่ในญี่ปุ่นนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเราควรจะช่วยและให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารายงานเหตุการณ์นะครับต่อแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูครับว่า
วันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงมากครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเรามาติดตามสถานการณ์ครับยกเว้นคืนนี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับหรือต้องอพยพเนี่ยก็จะมีวิดีโอมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ต้องอพยพอะไรนะครับได้นอนหลับดีอยู่ในห้องนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาให้ดูครับว่าหลังจากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครับจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยครับระหว่างที่รายงานอยู่นะครับอยากให้เห็นครับนี่คือลมมาที่พัดนะครับแรงมากจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากติดตามสถานการณ์นะครับพายุอากิบิสครับติดตามกับผมได้นะจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปเที่ยวต่อในญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากเหตุการณ์พายุครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ภาพอัปเดตนะครับอย่างรวดเร็วนะก็สามารถติดตามได้นะครับใน Facebook T3B ครับส่วนวิดีโอครับเดี๋ยวตัดต่อเสร็จแล้วจะลงในช่อง YouTube T3B ครับเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอกันครับในคลิปวิดีโอต่อไป